ทั้งนั้นนะครตัวใหญ่ก็บ้าการเมืองรวมถึงผมด้วยผมก็บ้าวันๆไม่ทําอะไรนะรดูแต่ข่าวการเมืองเนี่ยนะครับยูทูบไป 2K แล้วนะครับตอนนี้3,000กว่าแล้วนะประเด็นอีช่อนะนางสาวปารีนาไกรคุบลูกอดีตรัฐมนตรีนะครับทวีไกรคุบนะคุณพ่อก็ประวัติดังนะโซเชียลขุดมาก็ใช้ปืนยิงหมาตายหน้าเซเว่ตามข่าวนะ ริงเท็จยังไงไม่รู้ไปตรวจสอบมะดูใน Google นะพ่อของสสคนนี้ย,ยิงหมาตายนอนอยู่หน้าเซเว่นทำนองว่าหมาจะกัดเรืออะไรต่างๆเนี่ยก็พิจารณาเองนะครับนะว่าคุณพ่อเขาเป็นคนอย่างไรนะฮะผมคงไม่ได้บอกนะว่าเป็นคนดีคนเลวคนดีน้อยคนดีมากคนอะไรต่างก็คิดดูว่าพ่อเขานะยิงหมาตายหน้าเซเว่นใช้ปืนยิงรู้สึกจะก็หลายนัดอยู่นะนี่คือ นะพ่อของท่านสสท่านเนี้ยปารีนาเห็นนะครับนี่ก็คือพ่อเขาส่วนตัวเขาเองก็ตามอินเทอร์เน็ตก็บอกว่าเขาถูกจับคดีครอบครองอาวุธอะนะนะนะจริงแคสยังไงก็ไม่รู้นะไปดูใน Google เยอะแยะไปหมดเลยดูในโซเชียลมีเดียบานเลยนะว่าสส,สผู้หญิงคนนี้ก็โดนแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธนะนะครับก็บางคนจนมีการติดแฮชแท็ก ปรารีนาค้าอาวุธขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ว่ากันไปนะจริงเท็จไม่ยืนยันไม่ต้องมาฟ้องผมนะนะครับนี่ก็คือเราก็รายงานว่าวันนี้มันเกิดอะไรเพิ่งก็แฮแท็กปารีนาค้าอาวุธนะครับนะท่านว่าเธอค้าอาวุธจริงไหมท่านว่าเธอโดนดำเนินคดีข้อหาครอบครองอาวุธจริงไหม<อ>พี่น้องประชาชนก็ ลองไปสืบๆค้นๆดูนะนะอ,ออาจารย์เดชาก็ไม่กล้ายืนยันเพราะเห็นได้ข่าวว่าเธอขู่ว่าจะดำเนินคดีพรบอรคอ,ม,อมนะครับนะเธอขู่นะครับว่าใครไปด่าเธอใครไปว่าเธอเสียเสียหายทำให้เธอตกต่ำแย่ลงเธอจะดำเนินคดีพรบอรคอ,ม,อมพี่น้องกลัวไหมครับอืมมีใครกลัวบ้างยกมือขึ้น <laughs> นะครับเห็นเธอว่าอย่างนั้นนะนวิธีการข่มขู่ว่าจะฟ้องคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคุ้นคุ้นไหมคล้ายๆสส,ส,สชายคนหนึ่งนะที่ชื่อว่าเต้พระรามเจ็ดใครวิจารณ์ฟ้องนะบอกลูกพักทั่วราชนาจากักรใครวิจารณ์เสียเสียหายหายทำให้พักหัวหน้าพักเสียหายนะทุกเขตฟ้องนะแจ้งความหมดได้เท่าไรแบ่งกันคนละครึ่งเอาเข้าพักแสนหนึ่งคนแจ้งเอาไปแสนหนึ่ง นะได้ข่าวว่าสอสอชายท่านนั้นหรือฉายาเต้พระรามเจ็ดนั้นลบทิ้งไปหมดแล้วและสอสอหญิงท่านนี้ก็อืมนะนะครับพอมันมีข่าวแบบนี้เนี่ยนะในโซเชียลเขาบอกว่าทําให้เต้พระรามเจ็ดนี่ยเป็นไงดูดีเลยดูดีเลยเนี่ยเต้พระรามเจ็ดเนี่ยหรือสอสอเต้เนี่ยตีเต้เนี่ยดูดีขึ้นมาเลยนะอืดูเป็นคนดีเลยอ่ะสอสอเต้ พอมันมีเรื่องยีช่อขึ้นมานะดูดีเลยนะส่วนคุณปารีนาไกาคุปเนี่ยนะบางคนก็รู้จักเธอก็คือว่าเธอก็เป็นลูกอดีตรัฐมนตรีทวีนะฮะที่เคยยิงหมาหน้าเซเว่นตายนะครับส่วนเธอเนี่ยก็เธอจบปริญญาโทหลายใบจบปริญญาเอกเห็นเขาว่านะจริงเท็จยังไงไม่รู้นะเขาว่าอย่างนั้นจบปริญญาโทหลายใบการศึกษาสูงชาติตระกูลสูงเป็นลูกถึงรัฐมนตรี เป็นสะส,ะสะราชบุรีหลายสมัยนะในโซเชียลเขาว่าอย่างนั้นนะลองไปสืบไปค้นดูว่าเธอจบการศึกษาจบปริญญาโทหลายใบจบปริญญาเอกจากอเมริกาอะไรต่างๆจริงเท็จอย่างไรอาจารย์ไม่กล้ายืนยันนะนะครับเพราะว่าปากแกจัดเหลือเกินนะแกใช้คำว่าอีช่อนะแน่จริงทำนองว่ามันไรสดไปถามอีช่อสิ มาไล่สดกับดิฉันไหมเออเห็นนะไปถามอีช่อเขาบอกนะนะไอ้พักสีส้มๆนะครับบอกแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอีช่อก็หมายถึงใครฮะก็หมายถึงคุณช่อไงยโคศกพักอนาคตใหม่พักสีส้มใครๆก็รู้นะครับใครๆก็รู้ว่าอีช่อก็คือคุณช่อโคศกพักอนาคตใหม่นะชัดเจนครับ นะพรรคสีส้มก็มีพรรคเดียวพรรคธนาธรสีส้มแล้วก็เป็นคู่กรณีกับพรรคพลังประชารัฐแย่งกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยส่วนก่อนที่จะมานั่งไล่สดดาชาวบ้านเขาเนี่ยสอสอคนนี้สอสอหญิงเนี่ยก็มีเรื่องโต้เถียงปะคาลมกันในสภามาแล้วตอนเลือกรองประธานหรืออะไรเนี่ยหรือประธานเนี่ยกับปะคาลมเถียงกันไปเถียงกันมานะดีมันไม่ตบกันในสภา สมัยก่อนก็ห่วงสอสอชายเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะชกกันเดี๋ยวนี้เลือกสอสอหญิงเข้าไปเยอะๆกลัวมันจะไปตกกันในสภาเพราะสอสอแต่ละคนในยุคปัจจุบันนี่ปากจัดเหลือเกินแต่ละคนปากจัดทั้งนั้นนะปากจัดกลัวมันจะไปตกกันในสภาสอสอหญิงตอนนี้เนี่ยสมัยก่อนกลัวสอสอชายจะไปชกกันจําได้ไหมสมัยพลตํารวจเอกปทินกับสอสอเชียงรายอันนั้น อ่าพลตรวจเอกปทินกับสวเชียงรายอันนั้นก็เป็นไงปทินก็เดินเข้าไปแล้วก็จะชกหน้าอ่าไอสสไอสวเชียงรายเดินเข้าไปจะชกหน้าประทินปทินเลยสวนเข้าไปกลางสภาครับอันนั้นสสชายอันนี้สสหญิงผมว่าการประชุมครั้งหน้าเนี่ยมันจะต้องมีการตบกันอย่างแน่นอนเพราะสสในยุคปัจจุบันนี่ปากจัดนะปากจัดทั้งนั้นสส ในยุคปัจจุบันเชื่อเลยครับอีกไม่กี่ครั้งในคราวหน้าเนี่ยนะประเด็นอีช่อเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยนะครับไปเถียงกันคัดค้านกันในสภาคราวหน้าเนี่ยมันต้องตบกันแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าเออคุณช่อจะโดนตบหรือคุณช่อจะตบมันยังไงก็ยังไม่รู้เนี่ยระหว่างปราปารีนาเนี่ยเออปรีนาสสราชบุรีพลังประชารัฐนะครับนะก็ไม่รู้ว่ามันจะตบจะตีกันยังไงนะ นะไม่นานแล้วมันตบตีกันอยู่แล้วปากจัดกันทั้งนั้นนะครับนะตอนนี้ก็ YouTube ของทนายคลายทุกคนดูก็ 4.5k นะครับถ้าใครรักอาจารย์คอการเมืองก็เข้ากันมาเยอะๆเราเอาเอาเราการเมืองก่อนนะเอาการเมืองสัก30นาทีส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องข่าวเด่นคดีดังนะนะครับกราบเรียนพี่น้องทั้งหลายนะครับ ที่ดูทนายคลายทุกอยู่เนี่ยทางโซเชียลเนี่ยนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าเนอฟซี FC ของผมเนี่ยมีทั้งคอ,อการเมืองอ่านะฮะนะครับมีทั้งคอ,อการเมืองนะคนที่สนใจกฎหมายเพราะนั้นก็ต้องแบ่งปันเวลาหนึ่งชั่วโมงผมจะแบ่งให้การเมืองครึ่งหนึ่งมาาเมื่อวานนี่เอาการเมืองไปหลังๆคอการเมืองบอกขอการเมืองก่อนนะ คนกำลังแบบออยากดูกันหนักนะน่นะนะครับนะฮะนะครับเราเลยเอาเรื่องการเมืองก่อนนะฮะวันนี้ประเด็นอีชอ่อนี่โอ้ยนะครับก็วันนี้เราประเด็นอีชอ่อก็เลยเอาเนี่ยนะฮะปรีนาไกาคุบเนี่ยไปออกนะโหนกระแสกัญชัยก็เลยถีบหัวผมส่งเลยทิ้งผมเลยนะกัญชัยนะต่อไปเรียกผมจะไม่ไปแล้วช่องสามเนี่ย ทิ้งผมเลยให้ลุงน้องโทรมาบอกยกเลิอกอาจารย์เดชาเอาปาลินาไป,ไปนั่งแทนเนี่ยน้อยใจหนุ่มกัญชัยเนี่ยนะต่อไปโทรมาตัดสายทิ้งนะ <c oughs> ทิ้งพี่เดชาเนี่ยเอาเนี่ยปารินาไปแทนเนี่ยนะเนีย่ยวันนี้โหนกระแสจริงๆวันนี้ผมต้องไปโหนกระแสนะต้องยกเลิกเลยนะอืนะครับนะต้องแซวหนุ่มกัญชัยหน่อยทิ้งพี่เดชาเลยนะ เอาประเด็นอีชอบไปแทนนะครับอืมอืมนะเดี๋ยวสักครู่นะครับนะครับอา้าว่ากันต่อไปครับนะฮะเอ่อหลายๆคนถามเกี่ยวกับเรื่องสอสปารีนาเนี่ยนะครับนะครับนะไก่คุบเนี่ยพูดจาหยาบคายใช้คำว่าอีพูดจาจิกสสหญิงด้วยกันพักอนาคตใหม่เนี่ยถือว่าผิดจรรยาบรรณสสเหอ คือสอสอเนี่ยเป็นผู้สงเกียินะนะคำพูดคําจาลักษณะน,นี้ถ้าความเห็นส่วนตัวนะผมว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะเป็นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมมากเลยเธอเองเนี่ยการศึกษาก็สูงนะครับการศึกษาสูงนะครับดูจากการศึกษาต่างๆแล้วเธอจบปริญญาเอกด้วยนะปริญญาโทหลายใบมีชาติตระกูลเป็นลูกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ไปเรียกสสอ่ อีกฝั่งหนึ่งเนะ่ยว่าอ e ีช่อนะครับไปเรียกไปเรียกว่าอ e ีช่อนะฮะซึ่งพฤติกรรมของเธอเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมวิพากษ์วิจาร์ณได้เต็มที่เะยครับเพราะเธอเป็นเป็นผู้แทนราษฎรของประชาชนทุกคนเขาเรียกว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยผมฟันธงเลยนะว่าปารีนาเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรที่จะเป็นสสอ,อีกต่อไปนะครับ คือการเป็นสอสอเนี่ยเราเขาเรียกว่าเป็นผู้ทรงเกียรติทําแบบเนี้ยมันจะทําให้คนเกลียดนะเท่ากับว่าทําให้เกียรติของสอสอเนี่ยเสียหายผมว่ามันผิดประมวลจริยธรรมนะการครองตนหรือการดํารงตนเนี่ยคุณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาเรียกว่าผู้ทรงเกียรติแต่การกระทาแบบนี้คุณไม่ได้เ,เขาเรียก่านึกถึงเกียรติของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับเป็นเรื่องที่แย่มากนะบอกได้เลยใช้คำว่าอ e ีไปท้าทายสสผู้หญิงให้มาไล่สดกันนะแล้วก็ไปด่าเขาในไล่สดนะไปด่าเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวรุ่นพี่จะสอนมารยาทให้สอสรุ่นน้องต้องให้รู้จักมารยาทข้อบังคับการประชุม เวลาอยากจะพูดในที่ประชุมของสภาผู้แทนราศฎรต้องยกมือขึ้นเหนือหัวก่อนรอจนกว่าประธานจะอนุญาตจึงจะเข้าไปกดไม์และพูดได้ไม่ใช่เดินดุ่มดุๆมดุมดุมดมเข้าไปแล้วกดไม์แล้วพูดนะไม่มีมารายาทนะครับคือเราเป็นสสต่างพักการเมืองกันเนี่ยเราไม่มีหน้าที่ไปอบรมสั่งสอนสสอด้วยกันนะถ้าเราพบพฤติกรรมของคุณช่อเนี่ยอนาคตใหม่เนี่ย ถ้าเพบพฤติกรรมเขาไม่เหมาะสมเนี่ยไม่มีมารยาทเดินเดินดุมด,มดมไปกดไม้แล้วก็พูดเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทำนะฮะคุณปาลินาในสาระสอสอที่มีประสบการณ์ยาวนานนะคุณก็ต้องไปร้องเรียนท่านประธานสภาก็คือชวนหลีกภัยเขาจะได้ตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรมมันไม่ใช่หน้าที่คุณที่จะไปอบรมสั่งสอนอส,อสสอพักการเมืองอื่น แล้วคุณก็บอกว่าคุณรู้จักมารยาทของการเป็นสอสอ,อย่างดีคุณเป็นสอสอมาหลายสมัยคุณรู้จักระเบียบข้อบังคับของสภาแล้วคุณอาศัยอำนาจอะไรไปอบรมสั่งสอนคุณช่อโคศกพักอนาคตใหม่ครับอยากถามครับอาศัยอำนาจอะไรคุณรู้ข้อบังคับดีคุณรู้มารยาทดีแต่วิธีการที่คุณไปไล์สดดา่านะ สอสออนาคตใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันและไปจิกหัวดา่าเขาว่าอีช่อพฤติกรรมคุณเนี่ยมันผิดประมวลจริยธรรมสอสอร้อยเปอร์เซ็นตมันไม่สมควรจะเป็นสอสออีกต่อไปนะใครๆเนี่ยนั่งดา่ามงคลกิจเนี่ยหรือเต้พรามเจ็ดเนี่ยตอนนี้เต้พรามเจ็ดดูดีไปเลยอ่ะดูใสปิ๊งตอนนี้นะ ดูใสไปเลยเนี like for, oh, oh, e ่ยแต่พอพฤติกรรมคุณทาอย่างเงี้ยกลายว่าโอ้โหทําให้เต้พระรามเจ็ดนี่ดูดีไปเลยตอนเนี้ยนะวันนี้เต้พระรามเจ็ดยังให้สัมภาษณ์สื่อเลยบอกว่านะผมเนี่ยมาถึงวันเนี้ยคนเขาคนทั้งประเทศเนี่ยเกลียดผมมากที่สุด้ะผมไม่มีอะไรที่จะแย่กว่านี้นอกนี้ก็คือผมจะทําความดีเขาเรียกเดี๋ยวนี้เต้พระรามเจ็ดเนี่ยได้รับฉายาเลยครับสอสอคิดบวกเขาเรียกว่าสอสอคิดบวกเต้พระรามเจ็ดนะครับ พอมีประเด็นเนี่ยปรีนาเนี่ยนะครับนะครับนะบทำให้นะเนะตพระรามเจ็ดเนี่ยสอสอฝ่ายชายดูดีไปเลยนะครับนะครับเตพระรามเจ็ดที่เขาพูดจาขี้โมกขี้คุยต่างๆที่ผ่านมานะเล่าประวัติในวัยเรียนเป็นนักเลงชกกับคนนั้นชกกับคนนี้นะอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะนะนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าโอ้โหตัวนียแบบยังไงมีภาวะผู้นําสูง นะเอาเรื่องที่ดูแล้วเหมือนเป็นนักเลงอะไรเงี้ยกระดาคนกระดากันทั้งบ้านทั้งเมืองถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขี้โม้ขี้ขคุยนะครับโดนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะจนเขาก็ออกมาขอโทษสังคมแต่สังคมก็ยังไม่แอภัยก็ยังเดินสายะถอดเขาออกจากความเป็นสอสอนะครับวันนี้เราก็เพราะอะไรเพราะความอยากดังตอนนี้ก็ดังสมอยากผมคุยกับนักข่าวหลายคนเขาบอกว่า เต้เนี่ยพระรามเจ็ดเนี่ยนะครับมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นสสที่เป็นที่รู้จักนะมีชื่อเสียงโอโ้โหโด่งดังอะ่ะนะครับเป็นเป็นสสหน้าใหม่นะแลวพักศิวิไลก็มีสสอ,อยู่คนเดียวแต่เป็นโด่งดังมากอะ่ะไปไหนมาไหนคนรู้จักอะ่ะนะเป็นคนดังแต่อาจจะดังในทางไหนนะก็พี่น้องประชาชนก็คิดเอาเองเขาเรียกว่าดังทางไหนนะนะครับอืมก็ไม่รู้อะ่ะคิดเอาเองเป็นคนดังอะ่ะ นะปกติสอสห้าร้อยคนเนี่ยโดยเฉพาะสอสอหน้าใหม่ประชาชนไม่ค่อยรู้จักอะ่ะบางคนเป็นสอสอมาเจ็ดสมัยประชาชนยังไม่รู้จักเลย,ยนะแต่เต้พระรามเจ็ดนี่ดังมากนะครับเป็นคนดังเลยแต่จะดังทางไหนก็พี่น้องประชาชนตัดสินเองตอนนี้ก็มีนี่ปารีนาเนี่ยไก่คุบเนี่ยสอสราชบุรีพลังประชารัฐผมไม่เคยรู้จักมาก่อนนะแต่วันนี้เป็นไงเธอดังแล้วครับนะวิธีการดังเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเต้พระรามเจ็ดอ่ะ อะ <laughs> โดยการพูดจาอะไรที่สังคมเขาอยากด่าอยากด่าอยากสาบแช่งอยากขุดถึงลากวันนี้คนก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็คงจะสบายใจนะปารีนาไกลคุบคงสบายใจนะ <laughs> ก็โอเคก็คือตอนนี้เขาบอกว่าปารีนานี่เทียบชั้นเต้มงคลกิจนะครับเต้มงคลกิจบอกออ้โชคดีจริงๆไว้ <c oughs> กูหมดเว้นหมดกรรมเงินวันนี้แล้วะอือพอมีสอสอปารีนาขึ้นมาเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยออ้ยคนที่เคยด่ากูก็หันไปด่าเธอโอ้โหวันนี้อารมณ์ดีเลยป่านี้นั่งร้องคาราโอเกอะละเตบอกวันนี้กูสบายกูดูดีไปเลยอะนะกูดูดีไปเลยเนี่ยเขาเรียกเทียบชั้นเต้พระลำเจิด สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง y o u t u นะฮะทั้งดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจทศสักเจียนกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของว6กก็สามารถเข้าได้นะฮะว6 n ก w หนวครับ v